ีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะเย่วันนี้นะคะ3สิ่งห้ามทำเด็ดขาดในช่วงหน้าร้อนนะคะหรือ3สิ่งเป็นเหมือนภัยเตือนแล้วกันเนาะพี่มินจะมาเตือนน้องๆใน3สิ่งนี้นะคะสิ่งแรกที่จะเตือนเลยคือน้องแฮมอ้วนนะคะน้องแฮมอ้วนเอ๊ะยังไงเกี่ยวอะไรกับหน้าร้อนคะพี่มินน้องแฮมอ้วนการที่น้องแฮมอ้วนจนเกินไปนะคะอาจจะทำให้น้องแฮมเนี่ยมีอาการที่นอนแล้วร้อนผิดกว่าปกติเพราะว่ารูปร่างที่เขาใหญ่แล้วอ้วนเนาะมันก็ทำให้เขาเนี่ยเกิดเหมือนเกิดช็อกหรือเกิดอาการช็อกจากอากาศร้อนหรือจะเสียชีวิตจากอากาศร้อนได้ง่ายกว่าน้องแฮมสเตอร์ที่มีรูปร่างที่ผอมนะคะน้องแฮมอ้วนมีความเสี่ยงนะคะที่จะเสียชีวิตได้ในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลเช่นการพาน้องแฮมออกไปเดินข้างนอกแบบแดดแล้วร้อนอย่างนี้นะคะน้องแฮมไม่ชอบอากาศร้อนนะคะอาจทำให้น้องแฮมช็อกหรือเสียเหงื่อมากจนตายได้นะคะถามค่ะข้อสุดท้ายก็คืออย่าทิ้งน้องแฮมไว้ในรถนะคะกรณีที่น้องๆต้องเดินทางแล้วพาน้องแฮมไปด้วยอย่าทิ้งน้องแฮมไว้ในรถที่ไม่ได้เปิดแอร์หรือไม่ได้สตาร์ทรถยนต์เอาไว้นะอย่าทิ้งไว้เด็ดขาดเพราะว่าอุณหภูมิในรถเนี่ยคล้ายๆกับเตาอบก็ว่าได้นะเพราะว่าด้านนอกร้อนเท่าไหร่ด้านในก็เหมือนเตาอบแค่นั้นนะคะแล้วยิ่งน้องแฮมอยู่ในตะกร้าอยู่ในกรงพกพาและอยู่ในรถที่มีอากาศอบๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้น้องแฮมเสียชีวิตหรือตายได้นะคะเพราะว่าเกิดจากอากาศร้อนจนเกินไปนะโอเคค่ะน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะเกี่ยวกับเก็บความรู้หรือเก็บกับ3วิธีห้ามทำในช่วงหน้าร้อนเนาะน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยเรื่องสไตล์ช่องมินสตอรี่นะไว้จะกินอะไร